นิยายจีนที่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างครูหนุ่มกับนักเรียนชายกลายเป็นประเด็นใหญ่ไปทั่วโลกหลังทางการจีนสั่งจำคุกนักเขียนหญิงแซ่หลิวที่ใช้นามปากกาว่าเฉียงยี่เป็นเวลา10ปี5เดือนในข้อหาเผยแพร่และจำหน่ายสื่อลามกอนาจารจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุนิยายเรื่อง Occupy เต็มไปด้วยพฤติกรรมทางเพศที่ผิดทำนองครองธรรมรวมทั้งยังมีฉากที่รุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยก่อนหน้านี้หลิวถูกควบคุมตัวที่บ้านพักในมณฑลเจียงซูพร้อมของกลางจำนวนมากโดยเธอเริ่มเขียนและตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ปี2560และกระจายข่าวผ่านเว็บไซต์เว่ยปัวโดยใช้เว็บไซต์เถาเป่าเป็นหน้าร้านสามารถจำหน่ายผลงานได้มากกว่า 7,000 เล่มและมีกำไรไม่ต่ำกว่า 150,000 หยวนแต่ประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคืออัตราโทษแม้จะอิงกับคำพิพากษาของศาลสูงเมื่อปี2541ที่ระบุการจำหน่ายหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเกิน 5,000 ฉบับหรือทำกำไรสูงกว่า 10,000 หยวนเป็นความผิดร้ายแรงต้องระวังโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 10 ปีก็ตามแต่ในมุมของชาวเน็ตกลับรู้สึกว่าการเข้าถึงสื่อเหล่านี้ง่ายกว่าเมื่อ 20 ปีก่อนมากเพราะฉะนั้นอาจถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมหยิบยกประเด็นที่ว่าคดีข่มขืนหรือฆาตกรรมยังได้รับโทษน้อยกว่านี้ขึ้นมาอ้างหลายปีมานี้จีนพยายามอย่างหนักเพื่อปราบปรามสื่อลามกอนาจารที่กำลังระบาดไปทั่วประเทศทั้งหนังสือ DVD ตลอดจนคลิปที่ถูกส่งต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น WeChat และ QQ โดยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน52รายที่หารายได้จากการซื้อขายสื่อลามกทางโทรศัพท์มือถือโดยคาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านหยวนอย่างไรก็ดีด้วยปริมาณผู้กระทำผิดที่สูงขึ้นทางการจีนจึงปรับกลยุทธ์ในการทำงานใหม่โดยดึงประชาชนเข้ามาร่วมพร้อมตั้งเงินรางวัลตั้งแต่ 1,000 ถึง 600,000 หยวนแก่ผู้ที่แจ้งข่าวรวมทั้งตั้ง The Cyberspace Administration of China เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้สอดคล้องกับหลักความมั่นคงของรัฐ